เรามีตุลาการพิวัตรพูดกันมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร19กันยาว่ากันจริงๆแล้วตุลาการพิวัตรนั้นก็คือการสนับสนุนให้ศาลเข้ามาใช้อำนาจทางการเมืองเหนือประชาชนเพราะว่าศาลนี่เป็นองค์กรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนในการเชื่อมโยงอำนาจกับประชาชนมาเลยแต่เป็นการเชื่อมโยงกับกษัตริย์อย่างเดียวแหมเขาตั้งกันเฉพาะตุลาการพิวัตรปรากฏว่า10ปีแรกผมก็บอกมันตุลาการวิบัตินะแต่มาวันนี้สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์มาเนี่ยเราได้บัญญัติศัพท์ใหม่เรียกว่าตุลาการจำบะคนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้ว่าจำบะคืออะไรสมัยก่อนงานวัดงานงิ้วงานในชนบทเนี่ยครับจะมีระบำแก้ผ้าเขาเรียกจำบะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับไม่มีผู้ชายแล้วแก้ผ้าแล้วทำไมชื่อมันรู้สึกอุจจาดดีมันไม่มีศิลปะเลยครับระบำโป๊เต้นระบำมีเพลงก็ยังมีศิลปะค่อยๆเปลื้องผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นที่เราเห็นกันเนี่ยนะจำบ้านี่ไม่มีอะไรแล้วครับพอเข้าไปหรือสมัยก่อนก็ไม่ห้ามเด็กด้วยนะผู้ใหญ่บาทเด็ก50พอเข้าโรงปั๊บมีเพลงตีชิงตีฉาบเสร็จแล้วปิดม่านปั๊บมาให้คนเข้าปั๊บเขาก็เปิดม่านก็มันยืนเต้นแก้ผ้ากันเฉยๆอย่างนี้นะครับผมคิดคำนี้เพื่อจะอธิบายว่าตุลาการเนี่ยมันวิบัติจากผลคำพิพากษาที่10กว่าปีที่ผ่านมาแต่แม้พูดไปวิบัติเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนใจเพื่อนๆที่เป็นผู้พิพากษารุ่นน้องที่จบจุฬาธรรมศาสตร์ผมเราฝ่ายกฎหมายด้วยกันเนี่ยนะเป็นผู้พิพากษาอาจจะกระทบกระเทือนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันชุมนุมเลยครับชุมนุมคำพิพากษาผมเลยไปเอาเรื่องราวที่ศาลวันนี้ตัดสินคดีนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับแต่ละเรื่องผมเริ่มจากอันนี้ก่อนได้ไหมครับไอ้คนที่บอกว่าชื่นชมเหลือเกินพันธมิตรยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะไม่ชื่นชมยังไงแล้วกับพวกมึงอะพูดกันตรงๆดีกว่าศาลเนี่ยครับกำลังทำหน้าที่เหมือนเป็นหัวหน้าขบวนการขวาจัดล้าหลังหรือจะเรียกว่าขบวนการคอนเซอร์เวทีฟหรืออะไรก็แล้วแต่ละคือเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกระแสของพวกพันธมิตรแล้วก็กปปสคือการตัดสินคดีพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลจำคุกแค่8เดือนมันก็เหลือเกินแล้วที่ผ่านมาไอ้นี่ยึดสนามบินเลยครับยึดทั้งสุวรรณภูมิยึดทั้งดอนเมืองเป็นสนามบินนานาชาติมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนในประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะรัฐบาลไอ้ที่ยึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอย่างมากก็ยึดเดือดร้อนรัฐบาลประชาชนก็เดือดร้อนจากการที่รัฐบาลบริหารงานการไม่ได้เกิดจลาจลแต่ยึดสนามบินนี่มันเดือดร้อนคนทั้งโลกเพราะประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิเราเป็นฮับของการบินในภูมิภาคเที่ยวบินทั้งหมดเลิกหมดถ้าไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนยังไงก็ไปดูจากค่าเสียหายสิครับเป็นร้อยพันล้านหมื่นล้านที่เขาฟ้องกันในคดีแพ่งนั่นน่ะไอ้คดีแพ่งนี่ไม่รู้จะออกยังไงมันต้องก็มาเสียหายจริงๆนี่ครับนั่นก็ตัดสินไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีเงินใช้อีกก็ฟ้องเป็นคดีล้มละลายก็ไม่มีเงินใช้อีกก็สุดท้ายก็คือศูนย์แต่ว่าไอ้คดีอาญาดิสิเออมันต้องมีความผิดกันบ้างสิเราก็เฝ้าดูกันมาเป็น10ปีแล้วจ
จากคราวที่แล้วจะตัดสินก็เลื่อนมาเพราะไอ้จำลองไม่มาคนนั้นไม่มาขอเลื่อนคดีศาลก็ให้เลื่อนมาเรื่อยจนกระทั่งเมื่อวันที่17ต้องตัดสินครับพอตัดสินปั๊บผมเลยนึกสนุกครับเอาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวด่าศาลครับหรือว่าด่าพันธมิตรไม่ทราบผู้จัดการพาดหัวระวังติดคุกแคนจริงๆเนี่ยการพาดหัวอย่างนี้คือเขาเล่นงานทักษิณบอกว่าระวังจะติดคุกแทนทักษิณนะแต่ถ้าเราอ่านแค่หัวใหญ่ๆอย่างที่ผมว่านี่นะมันเหมือนกันเลยครับระวังจะติดคุกแทนพันธมิตรนะศาลน่ะแต่แน่นอนศาลใหญ่มากเหลือเกินนี่ใครจะบอกเฮ้ยจะไปติดแทนได้ไงเราไม่รู้ครับสื่อติงเผด็จการอย่างผู้จัดการบอกระวังจะติดคุกแทนพันธมิตรนี่อันนี้ผมขออนุญาตยืมหัวผู้จัดการมาเป็นหัวของข่าวสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับหน่อยแนวหน้าก็บอกระวังจะติดคุกแทนพันธมิตรเออพาดหัวได้เหมือนกันเลยเว้ยแต่ไทยโพสต์พิเศษกว่าติดคุกแทนเทวดาใครล่ะเทวดาพันธมิตรกับกปปส.ไงมีอย่างที่ไหนอะครับยึดสนามบินไม่มีผิดอะเออปรับแค่ 20,000 เป็นไปได้อะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมาพูดว่าเอ้ยสุนัยเป็นเสื้อแดงมั้งก็เลยโจมตีฮะโจมตีศาลจะติดคุกแทนยังไงอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนโจมตีนะเมื่อวันที่17แม่เจ้าเอ้ยคุณสนธิก็ได้เลิกแล้วเนาะคุณสนธิไปศาลครับไปฟังคดียึดสนามบินคดีสำคัญที่สุดที่ก่อความเสียหายทั้งโลกแล้วการยึดสนามบินอย่างนี้เขาเรียกแล้วเขาตั้งข้อหาผู้ก่อการร้ายสากลนะเออผมเคยเทียบคดีแล้วครับระหว่างอเมริกากับไทยยึดทำเนียบยึดสภานี่อเมริกานี่ทำจะสมัครผู้แทนไม่ได้จะสมัครประธานาธิบดีไม่ได้นะแต่บ้านเรานี่ศาลท่านคิดอะไรไม่ใช่ผมเลยว่าเฮ้ยสงสัยศาลจะอันนี้เขาเรียกตุลาการจำบะนะนี่แหละครับด่วนศาลยกฟ้องพันธมิตรบุกสนามบินสั่งปรับจำเลย13คนคนละ 20,000 บาทเฮ้ยผิดแค่นี้เองเมื่อวันที่17มกราผมเลยไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นมาเป็นปกคุยกับท่านวันนี้ก็เลยเอาคุณพี่สนธิลิ้มมาเทียบกับคุณอานนท์นำพาแล้วก็คุณศักดิ์สยามมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยครับศาลผมถึงเรียกว่าตุลาการจำบะโดยใช้ชื่อหัวว่าเสียบบัตรหนักกว่าโกงรัฐมนตรีโกงรัฐครับนี่ก็เรื่องหนึ่งนะโทษลมปากหนักกว่ายึดสนามบินครับมีอย่างที่ไหนครับยึดสนามบินปรับ 20,000 แต่คุณอานนท์โพสต์ข้อความขึ้น Facebook ติดคุก4ปีครับเสียบบัตรแทนกันเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูได้ไม่ได้พูดเล่นๆแต่ท่านรู้อยู่แล้วล่ะเสียบบัตรแทนกันถูกตัดสิทธิ์10ปีรัฐมนตรีโกงรัฐถูกตัดสิทธิ์2ปีเท่านั้นเองครับแปลกดีไหมเออแล้วบังเอิญคดีน่ารังเกียจเช่นนี้นะครับ
มันเข้ามาอยู่ในสัปดาห์นี้พอดีผมเลยเอามาเป็นประเด็นถามเพื่อนๆเฮ้ยช่วยกันแสดงความเห็นหน่อยวะเดี๋ยวฟังความเห็นของเพื่อนๆ นะครับเรื่องนี้มันพอสนธิศาลยกก็เรียกว่าเกือบจะเรียกว่ายกฟ้องอ่ะเอาพรรคพวกไปชุมนุมปิดสนามบินทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิไม่มีผิดนี่ผมไม่มีผิดแกก็คึกเลยสิคะนี่คึกเลยเมื่อก่อนเห็นผมเห็นแกเหนียมเหนียมนะเรื่องทักษิณที่แกเหนียมเหนียมอยู่แต่ปรากฏว่าพอลุกคดีสงสัยแกจะวิตกกังวลในเรื่องสนามบินเพราะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ศาลจะช่วยกันขนาดนี้แต่ศาลช่วยเพราะอะไรเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อแกก็เลยพอแกหลุดคดีน่าจะเป็นคดีสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยที่โหดโหดเนี่ยนะเปิดขบวนการปิดฟ้าด้วยฝ่ามือนักโทษเทวดาชั้น14ล่อทักษิณเลยแหมมึงรอดแล้วใช่ไหมไรสนธิฮะปรากฏว่าไอ้นี่สิครับไอ้คนนี่น่าเกลียดจริงๆแกเป็นลูกสมุนสุนทรีหรือเปล่าแต่ว่าแกร่วมก่อจลาจลด้วยกันไงไออาจารย์จุฬาคนเนี้ยอาจารย์ชัยยันบอกว่าแหมน่าชื่นชมมากดร.ชัยยันชื่นชมแกนำพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มึงพวกเดียวกันนี่วะ มึงก็รู้อยู่แล้วปิดทำเนียบรัฐบาลเอาทำเนียบรัฐบาลปลูกข้าวแล้วเข้าไปป้นยึดข้าวยึดของข้าวของเสียหายในทำเนียบติดคุก8เดือนอย่างเงี้ยเห็นไหมพอทีนปชยังไม่ได้ยึดบ้านสี่เสาเลยนะติดคุกคนละกี่ปี4ปี5ปีมั้งแค่ไปชุมนุมธรรมดาหน้าบ้านเปรมเท่านั้นเองอ่ะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ชัยยันเอ้ยมึงลาออกจากอาจารย์ไปชื่อวันนี้ผมต้องทำให้เรื่องมันหัวเราะให้ได้อย่างที่ผมบอกนะครับเต้นระบำจำบะวันนี้ตุลาการจำบะครับถ้าท่านบอกเอ้ยสุนัยพูดอย่างนี้จะได้กลับเรื่องประเทศไทยพี่น้องครับถ้าไม่มีใครสักคนเลยพูดอย่างนี้เนี่ยคนจะรู้ไหมว่าตุลาการเนี่ยทำผิดในเรื่องสิ่งที่ท่านทำแล้วผมจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นมันต้องมีคนพูดบ้างนะเพื่อนๆนะแล้วปรากฏว่าทำไมแล้วครับพอตัดสินเสร็จปั๊บหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตั้งแต่วันนั้นไม่ลงข่าวแล้วเลิกเพราะอะไรไม่เสี่ยงวะไม่วิจารณ์คอลัมนิสต์ในประเทศไทยไม่วิจารณ์เลยแต่ขอโทษนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เต้นระบำจำบะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ตุลาการจำบะนี่โชว์ต่างประเทศด้วยครับรอยเตอร์ครับ ออกรอยเตอร์ก็เรียบร้อยแล้วไปทั่วโลกแล้วนะครับรอยเตอร์เมื่อวันที่17มกราวันพุธศาลไทยยกฟ้องข้อหาก่อการร้ายต่อกลุ่มการเคลื่อนไหว32คนแกนนำก็คือ32คนซึ่งเป็นผู้นำในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเวลานั้นซึ่งปิดสนามบินนาชาติ2แห่งของกรุงเทพมหานครเมื่อปี2551ทนายความนะครับของพวกเขากล่าวว่าสมาชิกแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย13คนใน32คนจ่ายค่าปรับเพียงคนละ 20,000 บาทเทียบเป็นเงิน อเมริกาแล้วคนละ500เหรียญครับ560เหรียญ แม่อันนี้นะครับอันนี้ก็รอยเตอร์ผมไม่ต้องเอามาหมดนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปดูบทวิจารณ์อีกทีนึงวันจันทร์ปรากฏว่าข่าวลงอีกครับ
นี่ของต่างประเทศนี่ครับอันนี้ดีครับใส่รูปด้วยของสำนักข่าววอลนิวศาลไทยปล่อยตัวผู้ประท้วงต่อต้านทักษิณหลายคนที่ยึดครองกรุงเทพและสนามบินในเวลานั้น AFP ไปหมดแล้วล่ะครับแต่ผมไม่เอามาหมดนะเพราะวันนี้ไม่ใช่ข่าวต่างประเทศแต่ให้ท่านเห็นว่าเรื่องอย่างนี้ต่างประเทศเขาเฝ้ามองหมดนะครับ AFP ศาลไทยยกฟ้องข้อหาการก่อการร้ายปิดสนามบินเมื่อปี2551ครับศาลในประเทศไทยเมื่อวันที่17มกราคมศาลในประเทศไทยยกฟ้องในเมื่อวันที่17วันพุธที่ผ่านมาในข้อหาก่อการร้ายต่อผู้นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเวลานั้นซึ่งยึดสนามบินนานาชาติในกรุงเทพ2แห่งเมื่อปี2551เป็นยังไงครับคือบรรยายไปเนี่ยมันก็เหมือนกันด่าว่ากล่าวกันแต่พี่เพื่อนๆนี่เห็นเองว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันเสียหายมากแต่ว่าเพราะอะไรนี่สิเอาความเราโชว์ระบำจำบะให้หมดก่อนเนาะคนที่ทนต่อระบำจำบะไม่ได้ครับนี่เรื่องหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของคุณศักดิ์สยามก็ตัดสินในเวลาวันที่17เหมือนกันตัดสินคุณศักดิ์สยามผิดคนทุกคนก็ดีใจแหมศาลใช้ได้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ผมยังหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ปันปาหี่หรือเปล่าวะเฮ้อเล่นปาหี่หรือเปล่าอย่าออกเสียงผิดนะปาหีเหมือนคาเฟ่ตลกคาเฟ่คุณศักดิ์สยามถูกตัดสิทธิทางการเมืองแค่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้แค่2ปีเท่านั้นและปรากฏว่านับย้อนหลังตั้งแต่วันที่พักหน้าที่ก็เกือบปีนึงแล้วครับคุณศักดิ์สยามว่างอีกปีเดียวนะมาเป็นรัฐมนตรีต่อได้แล้วครับเป็นช่วงเวลาสัปดาห์ตุลาการจำบะพอดีท่านรองประธานอ๋องพรรคก้าวไกลท่านรองประธานอ๋องรู้สึกอึดอัดบอกเฮ้ยปิดสนามบินปรับ 20,000 โพสกระป๋องเบียร์ปรับ 50,000 โอ้นี่ยังค้างอยู่ในอารมณ์นี้อยู่นะครับนี่พอดีข่าวมาเรียงกันอย่างนี้เลยยังไม่ได้ข้ามไปเรื่องตัดสิทธิ2ปีของคุณศักดิ์สยามคุณหมออ๋องหรือรองประธานสภาคงจำได้เนาะโพสกระป๋องเบียร์เนี่ยนี่ไงปรากฏว่าถูกปรับ50,000ครับนี่ถ้าหมออ๋องไปโพสกระป๋องเบียร์แล้วก็ไปลาดเบียร์มันหมดสนามบินอาจจะเหลือ10,000เดียวก็ได้นะคนเขาก็วิจารณ์กันลืมหมดนะครับเรื่องเดียวกันคุณอานนท์นี่ติดคุกหลายเรื่องศาลก็เริ่มไล่พิพากษาอยู่ในช่วงสัปดาห์ตุลาการจำบะพอดีสั่งจำคุณอานนท์โพสต์ Facebook 4ปีครับอันนี้ไม่ใช่คดีเดียวนะเดี๋ยวมีอีกหลายคดีนะอาจารย์นนท์แต่มีคดีหนึ่ง50ปีโพสตัดสินในเวลาเดียวกันเลยศาลอุทธรณ์คนเขาทำประกบเลยครับอานนท์กับการยึดสนามบินเห็นไหมฮะศาลสั่งจำคุก4ปีอานนท์โพสผิด1124ปีนะฮะแต่พอยึดสนามบินนี่ยกฟ้องปิดสนามบินปรับ13พันธมิตรคนละ 20,000 บาทนี่ก็เป็นข่าวจริงนะของคุณอานนท์นะดูคุณข่าวก็น่าเนี่ยมันท่านคิดเอาเองอะครับเฮ้ย
แค่โพสต์ Facebook นี่รอสัก4ปีติดตารางนี่ตกลงศาลตัดสินเอาเป็นว่ามึงพวกใครป่ะที่จังหวัดเชียงรายครับไม่ให้ประกันด้วยศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกคุณบักบาสลงโทษ1 2 50ปีครับไม่ให้ประกันกลัวหนีโทษลมปากติดตารางกัน50ปีนี่มติชนเขาลงศาลจำคุกบัสบัส50ปีเอาหลายๆสำนักข่าวมาดูเพื่อให้มันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเอานี่ก็ข่าวสดครับเอาคือที่เอาหลายๆภาพมาดูนี่ให้มันเห็นจะแจ้งแดงแจ๋ว่าใช่แน่เว้ยไม่ผิดอ่ะนะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันต่อไปว่าย ังไม่ใช่เท่านี้นะครับเรื่องโทษจำคุก50ปีลมปากคดีลมปากเนี่ยนะคุณบ้านบ้านนี่ก็เจอมาประท้วงก่อนเพื่อจะต่อต้านเรื่องการไม่ให้ประกันตัวแต่ว่าแหลมหน่อยก็เลยเจอจับสมัยอยุธครับทั้งหมดนี่คดีสมัยอยุธนะก็เป็นตุลาการจำบ้าเหมือนกันข่าวต่างประเทศล้มเหมือนกันครับ BBC นะฮะ BBC ลงเลยครับ Thailand Man Jail for 50 ปี for defaming monarchyอีกอันหนึ่งก็น่าตื่นเต้นตื่นใจครับอันนี้โทษยึดสนามบินนี่เปรียบเทียบกับรถทับหมาตายรถทับหมาตายนี่คดีหนักกว่ายึดสนามบินเป็นผู้ก่อการร้ายนะนี่คือประเทศไทยครับคงจำเหตุเคสนี้ที่เชียงใหม่ได้นะหมามีคนทำให้หมาตายเมื่อวันที่25กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วครับติดคุก6เดือนนะฮะแล้วก็เรื่องคดีหมานี่เยอะเลยครับขับรถทับหมาตายเจตนาไม่เจตนาไปทำให้หมาตายด้วยใช้ความรุนแรงอะไรนี่ศาลเป็นธรรมต่อหมามากแต่ไม่เป็นธรรมไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงกับประชาชนที่เขาใช้สนามบินทั่วโลกที่มาบินมาที่ประเทศไทยเนี่ยครับผมเอามาเปรียบเทียบให้มันดูมันน่าสนุกนะสำหรับประเทศไทยเอาเถอะครับไม่เป็นไรถ้าเราจะถามว่ามันเพราะอะไรวะวันนี้พันธมิตรก็ตีปีกแล้วทีนี้ขยับพับสนธิลิ้มก็ออกมาลุยช่วยเหลือพวกลูกสมุนเก่าๆที่ออกมาชุมนุมต่อต้านชั้น14คนก็บอกเฮ้ยสนธิมึงได้สัญญาณอะไรมาวะฮะก็ได้สัญญาณว่ากูหลุดแล้วไงกูเล่นต่อเว้ยดังนั้นบ้านนี้เมืองนี้มันขัดแย้งก็ไม่จบครับแล้วศาลเนี่ยทำหน้าที่เสมือนเป็นหัวหน้าขบวนเลยเหมือนหัวหน้าขบวนการขวาจัดที่ต้องการรักษาขบวนการขวาจัดที่เคยก่อจลาจลล้มรัฐบาลทักษิณล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาแล้วเพื่อให้มีกำลังต่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมชักไม่แน่ใจถ้าจะถามบอกเฮ้ยผมเรียนกฎหมายมาเนี่ยไอการตัดสินคดีที่มันผิดจากหลักเกณฑ์มากๆเนี่ยคนเรียนกฎหมายจริงๆทำไม่ไหวนะจริงๆครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าพันธมิตรยัดเงินยัดทองศาลเลยทำให้ศาลเลยได้ใจไม่ใช่
แต่ผมกำลังมองในขบวนการการเมืองว่าศาลกำลังทำตัวเหมือนเป็นหัวหน้าขบวนการขบวนการจารีตนิยมขบวนการขวาจัดล้าหลังที่ก่อเหตุให้บ้านเมืองชิบหายเสียหายมาตั้งแต่ปี49แล้วก็ส่งผลสะเทือนถึงวันนี้และจะส่งผลสะเทือนต่อเพราะไอ้พวกนี้มันได้เป่าตูดนี่มันก็เห็นแล้วนี่ยึดสนามบินไม่มีผิดไอ้สนธิออกเลยเห็นไหมครับขอโทษนะคุณพี่สนธิวันนี้ไม่เรียกพี่เรียกไอ้ไปเลยแล้ววันเสาร์นะครับมันก็ต่อกันสิครับขัดแย้งต่อกันถ้าเรามองย้อนการเมืองกลับผมพูดหลายรอบแล้วท่านก็คงรู้ว่าคนที่ผลักดันให้พันธมิตรก่อจลาจลล้มประชาธิปไตยคนที่ผลักดันให้กปปส.ก่อจลาจลเกิดแล้วก็สู่การรัฐประหารล้มยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ปี49ถึง57นั้นบุคคลที่หนีไม่พ้นเลยคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่เป็นประธานองคมนตรีถ้าจะบอกว่าผู้มีอำนาจมือมองไม่เห็นสั่งศาลเลยต้องเชื่อถือโอ้นี่แสดงว่าศาลไหว้เชงเม้งอะไรกระบวนการยุติธรรมไทยนี่ต้องไหว้เชงเม้งด้วยล่ะครับผู้ที่ท่านเคารพเสียชีวิตไปแล้วนี่ท่านยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคนที่นอนในสุสานเหรอเฮ้ยอย่างนี้จะเป็นศาลได้ไงวะผมถึงบอกเอ๊ะตกลงนี่ศาลนี่สมองนี่ไม่มี principle ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองที่จะเห็นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกได้เหรอครับก็ยึดสนามบินท่านเล่นบอกว่าเอาไม่ผิดอะไรเลยแค่ปรับแค่ 20,000 แค่บุกรุกเท่านั้นเองครับนี่มันยังอาการสาหัสยิ่งกว่ายึดทำเนียบรัฐบาลจำคุก8เดือนอีกนะเออเรื่องนี้ครับบังเอิญมันมาสมทบกันหลายเรื่องชนกับเรื่องวันที่17ด้วยผมก็เลยว่าเอศาลนี่สนมีสัญญาณบอกว่าน่าจะเป็นขบวนการหัวหน้าขบวนการปกป้องผู้ก่อจราจลที่ต่อต้านประชาธิปไตยและคิดล้มรัฐบาลประชาธิปไตยจะเกิดจากไปไหว้เชงเม้งแล้วมีคนประทับทรงพูดเข้าหูหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ถ้ามองในเชิงโครงสร้างเนี่ยประธานศาลฎีกาคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาที่เลือกบุคลากรมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นศาลอาญาแผนกคดีอาญาทางการเมืองอะไรต่างๆมันอยู่ที่ข้างบนนี่ทั้งนั้นแล้วการเชื่อมต่อความคิดล้าหลังพวกนี้ที่ยอมแก้ผ้าโชว์อย่างที่ผมบอกตุลาการจะบะเนี่ยใครเป็นคนสั่งฮะไอ้ตรงนี้ครับน่าสนใจมากว่าเอ๊ะขบวนการอย่างนี้ถ้าเราศึกษาเชิงโครงสร้างนี่มาอย่างไรวะวันนี้เอากันสั้นๆท่านจะเห็นนะครับโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันไปรวมศูนย์อยู่ข้างบนหมดแล้วแล้วสังเกตดูนะครับคนที่เป็นองคมนตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีบารมีในแต่ละสายอาชีพสำคัญไม่ได้หมายความว่าประธานศาลฎีกาไปเป็นองคมนตรีนะแต่ว่าจะมีตัวแทนในองค์กรศาลที่ผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะได้เป็นที่เคารพและมีบารมีอยู่ในแวดวงตุลาการ
ม่ได้บอกใครบ้างนะท่านไปดูเองจะขึ้นไปเป็นองคมนตรีแล้วทหารสายทหารก็จะขึ้นไปที่มันมีที่มีบารมีมากๆขึ้นไปสายตำรวจขึ้นไปสายทหารบกมีทหารเรือมีขึ้นไปแล้วท่านจะเห็นแอคทิวิตี้ขององค์กรอิสระองค์กรอิสระนี่ส่วนใหญ่คุณสมบัติก็คือมาจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หมดอย่าลืมว่าถ้าองค์กรอิสระมาจากสายตำรวจมันก็จะต้องเชื่อมโยงกับตำรวจที่อยู่ข้างบนถ้าเป็นสายทหารก็จะเชื่อมโยงเป็นสายผู้พิพากษาเป็นกกต.ปปช.ก็จะเชื่อมโยงข้างบนผมก็มีเพื่อนนะครับเป็นกกต.เป็นผู้พิพากษาผมก็มีเพื่อนนะครับเป็นศาลตุลาการรัฐธรรมนูญผมละแคะละคายผ่านเพื่อนต่างๆเข้าไปบอกเอ๊ะทำไมเพื่อนคนนี้มันได้เป็นวะเฮ้ยใครเลือกมาวะมีความใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญอยู่ข้างบนในเวลานั้นเช่นในเวลาหนึ่งก็มีคุณชาญชัยลิขิตจิตตะเป็นประธานสันนิกาก็ได้เป็นองคมนตรีอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะบางทีก็แต่เราจะตามไหวไหมสนิทกับคนนั้นสนิทกับคนนี้อันนี้ผมมองเชิงโครงสร้างนะไอ้ที่ผมบอกท่านเป็นหัวหน้าขบวนการเนี่ยผมอุปโลกเล่นๆเท่านั้นเองให้เห็นว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้เหมือนจะเป็นหัวหน้าขบวนการเลยแล้วทีนี้มันไม่ได้แค่นี้นี่ครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยใครบอกเฮ้ยทำไมผู้ว่าแบงค์ชาติมันเชียร์ธนาคารใครบอกเอ้าก็ธนาคารเป็นในหลวงถือหุ้นอยู่มันก็เลยต้องบริการเขาบอกไม่ใช่หรอกมันเอาด้วยก็ที่ผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสหรือวันจันทร์นั่นคือผู้ว่าแบงค์ชาตินี่มันก็เล่นหุ้นในสายบริษัทการเงินด้วยมันก็ได้ประโยชน์ด้วยเรื่องอย่างนี้คล้ายๆกันนะครับคือมีการ ติดหัวคิวในรูปการอื่นๆด้วยได้เหมือนกันก็ข้อมูลก็มีแล้วนี่ผู้ว่าแบงค์ชาตินายเศรษฐพุทธมีหุ้นเกือบร้อยล้านนะครับอยู่ในบริษัทการเงินหลายบริษัทเมื่อบริษัทการเงินธนาคารต่างๆเพิ่มดอกเบี้ยมันก็กำไรขึ้นหุ้นก็ขึ้นไอ้เจ้าเศรษฐพุทธก็ได้ด้วยพูดกับเศรษฐพุทธอาจจะมีคนวิจารณ์ได้บ้างในเมืองไทยแต่ถ้าพูดกับศาลนี่ทุกคนไม่กล้าเลยกรณีศักดิ์สยามนี่ชักไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะผมแต่แน่นอนครับบอกว่าตัดถ้ากินสินบาทค่าสินบนก็ศักดิ์สยามหลุดไปเลยสิเออยกฟ้องไปเลยแหมไอ้อย่างนั้นก็น่ารังเกียจไปหน่อยเพราะศักดิ์สยามกับเนวินชิดชอบนี่ในทางการเมืองเขารู้กันหมดอะนะปรากฏว่าเอาผิดศักดิ์สยามแต่แปลกครับตัดสิทธิ์ศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีแค่2ปีเท่านั้นครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกแล้วทำไมทีเสียบัตรแทนกันนี่เจอก็เข้าไป10ปีอ่ะแล้วบางคดีไม่แน่นอนนะบางคนเจอ10ปีบางคนเจอตลอดชีวิตครับนี่เป็นข่าวเมื่อ3สิงหาคมปีที่แล้วศาลฎีกาตัดสินตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตธนิการสสธนิการเสียบบัตรแทนกันอ่าฮะที่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าเสียบบัตรแทนกันนี่โทษหนักถูกตัดสิทธิ์หนักกว่ารัฐมนตรีโกงรัฐนะส่วนอันนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งของคมชัดลึกครับตัดสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมือง3สสภูมิใจไทยเสียบัตรแทนกันตลอดชีวิตถูกตัดสิทธิ์หลายครั้งนะคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะครับ
เนี่ยตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสสภูมิใจไทยเสียบัตรแทนกันตลอดชีวิตแล้วก็เลยขอเลื่อนย้อนกลับไปนิดหนึ่งคดีคุณช่อถ้าเทียบกับเรื่องจำเรื่องยึดสนามบินก็ดีเทียบกับเรื่องคุณศักดิ์สยามก็ดีผมว่าท่านคิดเอาเองนะครับว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าคุณช่อนี่โพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เป็นนักศึกษานุ่นต่อมามาเป็นส.ส.ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปทีแล้วยุบพรรคยังเจอถูกฟ้องเรื่องจริยธรรมอีกผมเลยมาโชว์อีกทีหนึ่งข่าวไทย BBS เมื่อวันที่20กันยาปีที่แล้วศาลฎีกาชี้ช่อพนิกาผิดจริยธรรมร้ายแรงตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีพ เลยทำให้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยศาลกำลังทำเกินบทที่รับสัญญาณมาจากฮวงซุยหรือเปล่าเป็นเพราะว่ารู้ว่าเกียรติคุณช่อด้วยเลยล่อเต็มที่ไปเลยอันนี้ก็มาถือโอกาสสัปดาห์ตุลาการจำบะนะครับมาคุยกันต่างประเทศเขาก็ลงข่าวแล้วอย่างนี้ครับภาพลักษณ์ของศาลก็เสียหายมาตรฐานจริยธรรมตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพช่องทางใหม่กับการจัดการปฏิปักษ์ชนชั้นนำอันนี้เขาก็พูดแบบกระมิดกระเมียนมากนะครับใครที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชนชั้นนำหรือชนชั้นนำเกลียดที่หน้าแล้วก็จะเจออย่างนี้จะเจอหนักอย่างนี้ผ่านศาลตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญผมว่านักข่าวนี่เขาก็อึดอัดกันหมดนะเขาก็เอาสกู๊ปข่าวเรื่องของการยึดสนามบินนะครับ16ปีพันธมิตรยึดสนามบินสุวรรณตัดสินศาลชั้นต้นนะครับนี่เขาเอาไทม์ไลน์มาให้ท่านดูเลยเห็นไหมเพื่อไม่ต้องสับสนว่าเอ๊ะตกลงยึดดอนเมืองหรือยึดสุวรรณภูมิมันยึดทั้งคู่ครับวันที่25/5/1พันธมิตรปิดสะพานมขวานพอ26สิงหาปฏิบัติการไทยคู่ยึดทำเนียบท่านเห็นนะครับมันทำมาหลายเรื่องเลยนะและแต่ละเรื่องมีคดีจิ๊บจอยทั้งนั้นครับยึดทำเนียบกับ8เดือนเนี่ย7/5/51ปฏิบัติการล้อมรัฐสภาล้อมรัฐสภาก็ยกฟ้องอ่ะไม่ผิดกาบบุกยึดสนามบิน24/5/51กลุ่มพันธมิตรปิดสนามบินดอนเมืองก่อนพอ25พอยอวันรุ่งขึ้นปี51ก็ไปปิดสนามบินสุวรรณภูมินะครับเนี่ย26พอยอ51ท่าอากาศยานประกาศปิดการขึ้นลงทุกเที่ยวบิน2ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยและมัชฌิมากรณีทุจริตเลือกตั้งสมชายพ้นตำแหน่งเห็นไหมพันธมิตรก็หยุดการชุมนุมอ้าวไปดังนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเชื่อเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้มันต้องทำอย่างตั้งอกตั้งใจนะดังนั้นเมื่อปี67ศาลก็ตัดสินนะครับเนี่ย17พ.ย.เนี่ยสรุปแค่ยึดแค่ปรับ 20,000เขาก็ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวหมดนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วจะเห็นการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าตุลาการจำบะมันยังจะส่งผลสะเทือนต่อไปอีกอย่างน้อยที่สุดไอ้คนที่ยึดสนามบินแล้วก็ได้ใจกูจะออกมาเคลื่อนไหวต่อส่วนจะเคลื่อนไหวได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมถึงบอกทำศาลกำลังทำหน้าที่เหมือนเป็นหัวหน้าขบวนการคุ้มครองพวก
พวกแก๊งสเตอร์ทางการเมืองครับที่ไม่เคารพประชาธิปไตยไม่เคารพสิทธิเสียงข้างมากไม่เคารพไม่ต้องการให้มีระบบการเลือกตั้งแล้วอย่างนี้เนี่ยประเทศมันจะจบลงด้วยการปองดองได้ยังไงไม่ว่าจะปองดองด้วยวิธีไหนก็ยากเต็มทีความขัดแย้งก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยเพราะว่าแดงขังลืมเหลืองลืมขังมันเป็นของจริงครับแล้ววันนี้พิพศาลก็มาเต้นระบำจำบะให้เราดูอีกท่านก็จะเห็นเองว่าประเทศมันจะไปยังไงระบบศาลที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้โดยเฉพาะเรื่องยึดสนามบินทุกสายการบินเดือดร้อนคนทั่วโลกเดือดร้อนกันหมดเป็นภาพประทับใจที่จำเอาไว้เลยประเทศไทยเนี่ยนะแล้วยังเกิดเหตุอย่างนี้เขาก็ลงข่าวอีกอย่างที่ผมให้ท่านดูข่าวต่างประเทศก็เห็นใจท่านเศรษฐานะไปสร้างภาพที่นี่ไปประชุมที่ดาวอสฮะไปประชุมที่นั่นที่นี่คนเห็นแล้วก็เลยสงสารท่านเศรษฐาคืออะไรสร้างภาพยังไงไอ้ภาพกลไกระบบยุติธรรมที่เสียหายนี้เนี่ยมันก็ไปลดทอนความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองการลงทุนก็ต้องเสียวๆกันหน่อยและผมก็คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมล่ะที่ที่เศรษฐาไปพบนะครับที่เศรษฐาไปพบกับบิลเกตที่การประชุมที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์ในท่านเห็นรูปไหมเห็นไหมบิลเกตเขาจะถามมั่งบ่อยเนี่ยเอ๊ยยูประเทศยูนี่ผมจำได้นะยึดสนามบินตอนนั้นตกลงปรับแค่20,000นะ20,000นี่มันประมาณเท่าไหร่500 เหรียญ600 เหรียญโอ้ my god ดังนั้นผู้จัดการลงข่าวเนี่ยภาพนี้มันซ้อนอยู่ด้วยนะภาพบิลเกตจับมือกันที่ดาวอสเนี่ยฮะเนชั่นไอแนวหน้าก็เหมือนกันเลยไม่ต้องดูแล้วเรื่องอื่นนะประเทศนี้เอาข่าวใหญ่ๆก็แล้วกันข่าวใหญ่ๆคือกระบวนการตุลาการจำบะอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาของระบบการเมืองไทยเหมือนกัน